สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.นะครับเรียนว่าในปีประมาณ2564นี้การที่เราจะออกติดตามที่พื้นที่โดยตรงอาจจะทำไม่ได้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับถ้าอย่างนี้สปท.ก็ได้หารือร่วมกันในทุกสำนักกับผู้บริหารแล้วเนี่ยก็มีความเห็นว่าวิธีการที่เราจะติดตามประเมินผลเขตพื้นที่ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งเรามีภาระสำคัญอยู่ประมาณ5เรื่องที่เราต้องทำตรงนี้ก็คือ1ก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันที่2ก็เรื่องของนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอันที่3คือจุดเน้นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันที่4คือตัวชี้วัดแผนนโยบายราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสุดท้ายก็คือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเห็นว่าใน5เรื่องที่กล่าวมาเนี่ยเดิมเราใช้การประเมินที่ลงพื้นที่จริงนะเป็นการไซต์วิสิตมีทั้งมีคณะทำงานส่วนกลางมีทั้งการรายงานทั้งระบบออนไลน์แล้วก็มีการที่ทำแบบประเมินนะครับอันด้วยสภาวะของโควิด-19 เนี่ยเราก็ปรับรูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลสิ่งที่จะเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราทำงานในภาวะจำกัดเรื่องคนอาจจะทำงานไม่เต็ม 100% ก็พยายามลดภาระให้ท่านทำงานได้น้อยลงก็จึงทำทั้งหมดให้บูรณาการร่วมกันของทุกสำนักที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้เก็บข้อมูลในลักษณะของการซ้ำซ้อนกันทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการจากเขตพื้นที่ในปีนี้เนี่ยเราจะเก็บเพียง24ประเด็นนะจากที่เคยเก็บจำนวนมากเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทีนี้ปัญหาในปีที่ผ่านๆมานะครับก็ขอเรียนว่ายังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งนะครับรายงานไม่ครบถ้วนรายงานข้อมูลขาดรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้สปท.ขอความนาว่าให้ท่านได้ศึกษาให้ดีหลังจากที่ผมได้นำเรียนท่านแล้วเนี่ยทางสำนักติดตามก็จะมี VTR ที่ชี้แจงของการกรอกข้อมูลทุกๆเรื่องฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสปท.ก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็แก้ไขมาถ้าท่านไม่เข้าใจอะไรก็ศึกษาจากวีดีทัศน์ที่จะนำต่อไปนี้นะครับแต่ในเรื่องแรกก็คือว่าอยากจะให้ท่านได้ดูว่าขณะที่เรามีระบบออนไลน์เนี่ยในเรื่องของการเก็บข้อมูลอย่างเช่นเราใช้ของสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานเราใช้ EMES นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ระบบทางไลน์แล้วก็มีไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มที่เป็นของสำนักติดตามกับทีมงานของทุกจังหวัดทีนี้ปัญหาข้อที่2ที่เราต้องแก้ไขก็คือว่าขอให้การตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำให้ตรงประเด็นมากที่สุดรบกวนทั้งท่านเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กรอกนะครับผู้อำนวยการกลุ่มรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยช่วยกำชับเนื่องจากว่าการที่เราทำการติดตามและประเมินผลเนี่ยมีผลในการที่เราจะต้องนำข้อมูลไปจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปหากไม่ได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ได้รับงบประมาณตามที่มีความจำเป็นแท้จริงก็ขอความนาว่าการแก้ไขตรงนี้ต้องช่วยกันทำนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นทีนี้การรายงานข้อมูลสิ่งที่เราทำขณะนี้หลังจากนี้แล้วก็คือเราจะทำการประมวลผลโดยใช้ระบบ EMES นะในปีงบประมาณพ.ศ. 2564จะเราจัดเป็นรอบนะรอบที่1ก็คือวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนี่เป็นรอบที่1นะรอบที่2ก็จะเป็นวันที่1กรกฎาคมถึง15กันยายนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะนำผลการติดตามครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายในก็คือผู้บริหารสปท.เองให้มีข้อมูลในการที่จะนำไปตัดสินใจในการบริหารแล้วก็ประกอบกับการทำนโยบายการจัดตั้งงบประมาณของสปท.ในปีถัดไปทางสพร.ก็มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการที่จะจัดสรรระวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตนะครับ
ของสำนักในส่วนกลางก็จะมีภารกิจที่ต้องนำข้อมูลนี้ไปเตรียมในการบริหารจัดการคำขอตั้งงบประมาณแล้วก็โครงการที่จะจัดทำให้ตอบสนองในปีต่อๆไปนะครับทีนี้ยังนอกจากนี้เราก็คือเรายังมีหน่วยงานภายนอกที่มาขอข้อมูลจากเราเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการว่าลดการลงไปเก็บที่เขตกับโรงเรียนโดยตรงเราต้องการให้มาเก็บต่อจากของเราในส่วนสปทเองถ้าสปทได้เก็บข้อมูลครอบคลุมแล้วเนี่ยเราสามารถจะถ่ายโยงข้อมูลมาให้ก็มีสำนักประตรวจและประเมินผลของกระทรวงแล้วก็สำนักงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้งสำนักงานข้าราชการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ท่านผมเรียนท่านผู้อำนวยการว่าเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ปีนี้เป็นปีที่เข้มข้นในการที่จะนำฐานข้อมูลไปใช้แล้วก็อยากจะให้ท่านได้ให้ความละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบทุกขั้นตอนขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งเข้ามาและที่สำคัญก็คือขอให้ตรงตามเวลาตามที่ช่วงกำหนดไว้ที่ผมนำเรียนตะคู่ก็คือในช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนนะ15พฤษภาถึง15มิถุนายนแล้วก็1กรกฎาคมถึง15กันยายนถ้าได้ข้อมูลเหล่านี้เสร็จเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่จะบริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หากการตรวจสอบของส่วนกลางแล้วเนี่ยยังมีความบกพร่องมีความไม่ครบถ้วนคงจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และผู้ในการกลุ่มนะหรือไม่ถ้าหากเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้รับผมจะเป็นคนทวงเองนะจะทวงถามติดตามจากท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่เองอันนี้ก็ต้องขอเรียนล่วงหน้าว่าข้อมูลทุกตัวมันมีความสำคัญนะเราจะปล่อยปละละเลยไปไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าท่านก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีความเข้มข้นขึ้นนะเนื่องจากว่าทุกส่วนต้องการข้อมูลจากเราแล้วก็ในช่วงของปีนี้เนี่ยขณะนี้เข้าช่วงของการตั้งงบประมาณปี65แล้วกำลังจะเข้าสภาไม่กี่วันนี้ข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณและนโยบายนะครับผมต้องขอบคุณครับที่ท่านกรุณาให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีหากเขตใดที่ยังมีข้อสงสัยประการใดนะครับไม่เข้าใจเรื่องแบบไม่เข้าใจเรื่องของการกรอกข้อมูลการตรวจสอบการยืนยันข้อมูลขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลโดยตรงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเรื่องสำคัญในนโยบายของสปท.ในปีนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ